بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลาตั้งแต่ประมาณ 13:20 นาทีเป็นต้นไปนะครับกับรายการฮาลาลโดยฮิมายะนะครับวันนี้ผมอับดุลฟัตตาฮ์ฮิดนอรดีนนะครับก็ยังคงมาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนคุณอับดุลมาลิกศรีวันยศนะครับที่ขณะนี้ก็เดินทางไปทำอุมรอห์นะครับแล้วก็อยู่ที่มักกะแล้วนะครับในตอนนี้นะครับแต่อาจารย์อานิสตอเล็บก็ยังอยู่ด้วยกันในรายการครับสวัสดีคุณรอตุนรอมากาตุครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการฮาลาลโดยฮิมายะนะครับโดยฝ่ายฮิมายะฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่เรียกร้องสิทธิในด้านต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับมี3ช่วงหลักๆเลยนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องของข่าวสารในประเทศและต่างประเทศนะครับเรื่องฮาลาลนะครับช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นปัญหาต่างๆที่มีพี่น้องได้สอบถามแล้วเราก็หาข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วงที่3จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับฮิมายะภาคสนามซึ่งเป็นสัมภาษณ์ทีมงานฮิมายะจากภูเก็ตนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับจะเป็นข่าวนะครับคุณตานนะครับอาจจะไม่ได้นำเสนอข่าวทั้งหมดในทีเดียวนะครับเราอาจจะแบ่งไปบางส่วนในช่วงครึ่งหลังนะครับข่าวในวันนี้เนี่ยจะมีข่าวใกล้ตัวเลยก็คือข่าวเรื่องของอบรมฮาลาลให้กับเด็กๆในค่ายนูราอิสลามที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับอิสลามที่ผ่านมานะครับก็หมายถึงว่าปัญหาในเรื่องฮาลาลส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราไม่ค่อยรู้เรื่องว่าทานอาหารฮาลาลทำไมอะไรที่ทานได้ทำไม่ได้ครับลึกกว่านั้นอีกก็คือว่าอาหารบางอย่างมันถูกแปรรูปมาจากสิ่งที่มันฮารอมถูกแปรรูปไปเป็นสภาพอื่นนะครับอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารซับซ้อนต่างๆเนี่ยก็เราคุยกับผู้ใหญ่หลายรอบแล้วนะครับก็ในช่วงเมษามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆทำค่ายกันเยอะครับก็ฮิมายะก็มีแพ็กเกจสำหรับเด็กๆเหมือนกันนะครับคือสามารถติดต่อฮิมายะได้ถ้าค่ายอื่นต้องการทำฐานเกี่ยวกับเรื่องของกินอยู่แบบฮาลาลครับก็คือก็จะไปคือสามารถที่ติดต่อมาที่0925218180นะครับซึ่งเป็นเบอร์กลางของฮิมายะเนี่ยเราก็ยินดีไปให้บริการก็เป็นหนึ่งในบริการของฮิมายะบริการให้กับสังคมนะครับก็ทำไปแล้ว2ค่ายนะครับค่ายที่คลอง15นะครับแล้วก็ค่ายที่บ้านเพียรมานะค่ายหนูรักอิสลามนี่นะครับเนื้อหาก็ประมาณว่าถามเด็กๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่เรานำเสนอให้กับเด็กๆก็คือสไลด์ต่างๆที่เป็นรูปประกอบนะครับรวมถึงมีอุปกรณ์ให้เด็กๆเนี่ยที่เราจะสอนเด็กๆก็คือว่าคำถามแรกคือทำไมเราต้องกินอาหารฮาลาลเพราะใครบอกนะครับซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่นี่ตอบถูกหมดเลยก็คือว่าเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะว่ามันดีเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อาหารฮาลาลอาหารฮารอม อะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าแล้วก็ตัวอย่างของสิ่งฮารอมที่เด็กๆรู้จักกันดีนะครับคำถามนึงเนี่ยที่เราถามเด็กๆเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมีคนเอาหมูมาให้กินเนี่ยเขากินไหมเขาไม่กินเอาเหล้ามาให้กินเนี่ยไม่กินแต่เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ส่วนผสมของหมูเนี่ยส่วนผสมของเรามันไปอยู่ในอาหารที่เป็นประเภทเช่นประเภทขนมหรือว่าเป็นประเภทอาหารต่างๆที่เด็กๆกินหรือชอบกินเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเด็กไม่รู้ส่วนมากนะครับแล้วก็ให้ดูวิดีโอเรื่องของการผลิตเจลาตินว่าจากหนังหมูเนี่ยมันไปเป็นเจลาตินไปเป็นขนมยังไงนะครับอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้ข้อมูลใหม่ไปแล้วก็คือเน้นว่าให้หนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพยายามที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นว่าโอเคละเรื่องฮาลาลเนี่ยมันเราทำเพราะเป็นคำสั่งแล้วก็เรื่องอาหารกินได้กินไม่ได้เนี่ยอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เด็กจะได้รู้เพิ่มก็คือว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยสินค้าประเภทไหนบ้างที่มันต้องระวังมากพิเศษครับนะครับวันนี้ก็เด็กๆ ก็ได้ข้อมูลแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปหยิบผลิตภัณฑ์มาให้เด็กๆดูว่าวิธีการดูตาฮาลาลประเทศไทยตาฮาลาลอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นยังไงเอาจากผลิตภัณฑ์จริงเลยนะครับก็ให้เด็กๆมาช่วยทดลองดูกันซึ่งค่ายนี่คือค่ายที่2ที่เราไปนะครับซึ่งเราทำในร้านหลังจากที่เราไปฉลองพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเราไปอีกค่ายนึงที่คลองสวนเป็นค่ายของพี่น้องน้องๆชมรมมุสลิมลาดกระบังครับนะครับวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับก็ยังยินดีที่จะไปอยู่ทราบมาว่าเนี่ยมีหลายๆต
ามมัสยิดตามชุมชนเนี่ยมีค่ายอยู่มากมายน่าจะเป็นหลักร้อยเป็นหลักสิบหลักร้อยนะครับก็ยังติดต่อได้อยู่นะครับก็ยินดีและเนื้อหาเราก็พยายามที่จะให้เด็กเข้าใจง่ายนะครับเป็นรูปภาพเป็นสีสันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนที่เราทำเนี่ยเราเคยทำแบบเอาขนมมาอะไรมากองสุ่มกันนะแล้วก็ให้เด็กเลือกเอาว่าอันไหนฮาลาลอันไหนฮารอมครับแม้กระทั่งบางปีก่อนก็เคยทำก็คือว่าเอาผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยให้เด็กยกมือว่าใครกินไม่กินอะไรหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยเด็กกินเกือบหมดเลยครับมันฝรั่งไม่มีฮาลาลรสดีคานอลต่างๆที่ไม่มีฮาลาลเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยเด็กก็ยกมือว่าที่บ้านมีคุณพ่อใช้เห็นที่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าโอเคเนี่ยไม่เป็นไรที่ผ่านมาแล้วไม่รู้แต่ว่าวันนี้รู้แล้วเอากลับไปบอกที่บ้านนะไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยข้อเสียของการกินอาหารไม่เลือกเนี่ยก็คือเราไม่ชอบคนที่กินคนที่หมายถึงว่ากินอาหารทารอมแล้วก็คือเหมือนว่าเสี่ยงความเสี่ยงสูงที่ดูอาของเราจะไม่ถูกตอบรับนี่คือสิ่งที่เราบอกกับน้องๆน้องๆก็สนุกสนานส่วนใหญ่ตอนจบเด็กจะชอบกินขนมแล้วก็ผูกไปกับเรื่องกินเอาผลิตภัณฑ์ที่มีตาฮาลาลมาทำอะไรนิดหน่อยนะครับก็จบไปการทำฮาลาลนะครับก็เป็นการปลูกฝังในเรื่องของการกินอยู่แบบฮาลาลแบบฮาลาลนะครับแล้วก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวอย่างเช่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ไก่ฮาลาลแต่ขโมยเข้ามาเด็กตอบได้ชัดเจนแล้วกินไม่ได้กินไม่ได้มีตาฮาลาลนะแต่ขโมยเข้ามาแสดงว่าเด็กรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องตาหรือว่าเรื่องเชื้อไม่เชื้ออย่างเดียวเรื่องของสิทธิคนอื่นด้วยครับแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตนะครับทั้งหมดเนี่ยเราพยายามเน้นอีกทีนึงว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกให้เราละหมาดเราก็ละหมาดนะครับก็ทำเวลาก็หวังว่าใน50 100คน 200-300 คนที่เราได้ปลูกฝังไปเนี่ยอีก10ปี20ปีเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความระมัดระวังเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นข่าวนี่ก็เป็นข่าวนะครับข้างในใกล้ตัวนะฮะใกล้ตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับที่พูดถึงกันอันนี้ก็เป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีบางนัทอิสฮะกอเซมเนี่ยนะครับเขาเป็นพี่น้องที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเลยทำงานแล้วก็ครอบครัวลูกๆอะไรก็เรียนที่ญี่ปุ่นนะครับคราวนี้เขาก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาทำงานศาสนาเผยแพร่อิสลามส่งหมายถึงว่ามีคนจะรับอิสลามก็ส่งต่อแล้วก็แน่นอนอยู่ที่นั่นเนี่ยต้องกินต้องใช้ต้องหาอาหารต้องซึ่งฮาลาลเนี่ยยังไม่มีแบบมาเลเซียแบบบ้านเราอะไรที่มีองค์กรรับรองแล้วก็มีระบบชัดเจนเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นเพิ่งมีแนวคิดครับที่จะเริ่มทำครับครับเขาก็ทำเองเลยช่วยๆกันใครมีข้อมูลช่วยกันหาข้อมูลจากพี่น้องอินโดนีเซียพี่น้องต่างประเทศเนี่ยเอามารวมๆกันคือที่ไปอยู่ในญี่ปุ่นนะฮะเล่มนี้เล่มทางซ้ายเนี่ยเล่มผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเคยคุยไปแล้วเคยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไปแล้วด้วยครับอันนี้เล่มใหม่เนี่ยทางขวาเนี่ยชื่อหนังสือคือ7 Beautiful Masjid เนี่ยมัสยิดที่สวยงามที่สุดใน7แห่งในญี่ปุ่นแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรวบรวมร้านอาหารฮาลาลในญี่ปุ่นครับอันนี้มาใหม่เอี่ยมเลยครับไม่นานนะครับซึ่งเขาก็หลังจากที่เขารวบรวมผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยว่าเข้าร้านนี้เข้าร้านสะดวกซื้อยี่ห้อนี้ซื้ออะไรได้บ้างคำว่าหมูในภาษาญี่ปุ่นสังเกตยังไงเวลาไปกินน่ะให้ไปถามพนักงานว่ายังไงเพราะมันยังไม่มีระบบเรื่องฮาลาลเนี่ยนะครับพัฒนามาอีกเล่มหนึ่งก็คือว่าอาคันนี้รวมรายชื่ออาหารเลยเขาไปดูเองเลยไปดูไปสำรวจมีข้อมูลไปสำรวจฮาลาลจริงนะมีหน่วยงานอาจจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานได้รับรองอยู่เขาก็ทำเป็นเล่มเลยก็มีสองเล่มเลือกผลิตภัณฑ์เล่มหนึ่งเรื่องเล่มเดิมเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แยกส่วนครับอีกเล่มหนึ่งก็เป็นมัสยิดกับร้านอาหารมัสยิดกับร้านอาหารนะครับก็ทั้งสองเล่มเนี่ยจำหน่ายเล่มละ250บาทครับก็ข้างในเป็นสีสีสวยงามนะครับแล้วก็หักกบค่าหักจากค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกำไรเนี่ยก็เข้าสู่กลุ่มทำงานศาสนาในญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าพี่น้องเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยอิสลามกำลังเริ่มแผ่ขยายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นกำลัง
ทรัพย์ในที่จะไปสนับสนุนพี่น้องที่ทำงานไปแพทย์ศาสนาในญี่ปุ่นครับครับน่าชื่นชมนะฮะทำเริ่มจากคนคนเดียวครับนะครับแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็มีพี่น้องที่รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนเนี่ยมักจะเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นบ้านเราสมมุติว่าเราอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีอาหารฮาลาลเนี่ยครับเราก็ทำกินเองหรือว่าเราก็เอาตัวรอดคนเดียวครับอันนี้คือวิธีง่ายๆที่คนส่วนใหญ่คิดครับผมว่าเราพอมีข้อมูลจบแล้วแต่บางคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่นั้นเขาคิดว่าคนอื่นที่มาที่หลังจะอยู่ยังไงคนไทยเนี่ยมาญี่ปุ่นมากมายเพิ่มขึ้นมากมายครับจากที่ไม่ต้องขอวีซ่าแน่นอนพี่น้องมุสลิมเนี่ยไปเยอะเลยคราวนี้เขารู้วิธีเลือกแล้วแล้วถึงเรื่องคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะครับนะครับพี่น้องลูกหลานมุสลิมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยคิดเผื่อคนอื่นมุสลิมไปทำทัวร์ไปญี่ปุ่นมากมายเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เยอะครับครับก็แล้วก็ญี่ปุ่นก็ยิ่งตอบรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากมาเลเซียอินโดแล้วก็มุสลิมในประเทศอื่นๆด้วยมีละหมาดมีห้องละหมาดมีอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะตอบรับมากขึ้นก็คือเป็นตัวอย่างดีว่าถ้าไม่มีก็ทำขึ้นมาหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้รอว่าคือไม่จำเป็นจะต้องไปรอองค์กรใหญ่ไม่ได้รอว่าเหตุผลเขาไม่ได้พูดว่าไม่มีกรรมการมาทำให้เราครับเขาก็ทำขึ้นมาเลยส่วนใครจะมาทำต่อไปต่อยอดนั้นก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวประเด็นเรื่องของประเด็นฮาลาลเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ประเด็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ The Waffle กับ Svensson เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหยิบมาพูดถึงกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะส่วนข่าวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกไปเบรกที่2นะครับเป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เรื่องของ The Waffle ก่อนนะครับก็ The Waffle เนี่ยเป็นWaffle นี่ก็จะคล้ายเป็นขนมรังผึ้งครับคล้ายๆรังผึ้งแต่เป็นของฝรั่งคล้ายๆกันนะครับอันนี้ข้อมูลเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาครับนะครับแล้วก็มีพี่น้องถามมานะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ย The Waffle เนี่ยเขายังไงครับยังไงนะครับเขาไปมีคลิปข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าได้ฮาลาลพอเราไปสืบข้อมูลที่เว็บไซต์ของเขาที่อะไรต่างๆเนี่ยก็สรุปว่าล่าสุดเนี่ยเขามีฮาลาลแล้วส่วนเรื่องที่ว่ามีส่วนผสมพลอมอะไรนั่นคือข้อมูลของเก่าแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงแต่ว่าถ้าพี่น้องให้มั่นใจเนี่ยพี่น้องก็เวลาพี่น้องไปทานซึ่งอยู่ตามห้างเนี่ยยี่ห้อเนี้ยพี่น้องก็ขอดูใบรับรองฮาลาลอะไรของเขาซึ่งปกติเขาต้องจัดเตรียมมานะครับก็เป็นทางเลือกนึงนะครับของพี่น้องที่มักจะทานอาหารว่างในห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของฮาลาลเนี่ยก็มันก็มีทั้งเริ่มได้ฮาลาลถูกยกเลิกหรืออาจจะกลับมามีหรือว่ามีปัญหาแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องอัปเดตตลอดฮะต้องตามข้อมูลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ายี่ห้อนี้เคยมีฮาลาลแล้วจะฮาลาลตลอดไปเคยมีฮาลาลแล้วจะกินได้ตลอดครับหรือยี่ห้อนี้เคยมีปัญหาแล้วก็จะมีปัญหาตลอดมีปัญหาตลอดไปถ้าเกิดว่าเขาแก้ปัญหาอยู่ภายในเงื่อนไขชัดเจนเนี่ยแล้วกลับมาฮาลาลตามปกติแล้วก็ทานได้มีเครื่องหมายปกตินะครับเพราะนั้นก็บางทีเนี่ยส่วนใหญ่ข่าวที่มันสับสนนี่คือว่าเอาข่าวเก่ามารวมกับ2-3ปีที่แล้วหรือว่านานก่อนนั้นเนี่ยมาบอกตอนนี้คนก็เลยบอกว่าสรุปว่าแล้วที่กินอยู่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็มันก็กลับไปที่ปัญหาที่เราคุยกันมาร่วมเดือนแล้วนะว่าผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้ใช่ครับแบบว่าเรียลไทม์เช่นว่าสมมติวิธีแก้ง่ายๆเลยฐานข้อมูลฮาลาลเนี่ยทุกคนเข้าถึงได้ข่าวลือมาปุ๊บอันนี้บอกว่าเช็คในฐานกลางพิมพ์ไปเลยเข้าเว็บไปเลยแล้วก็บอกว่าโอเคนี่ยังอยู่แสดงว่านั้นของเก่าหรือข่าวลือของเก่าหรือข่าวลือเอาที่ชัดเจนไว้ก่อนคือมีทะเบียนฮาลาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องมืออันเนี้ยยังไม่มีเราเข้าถึงไม่ได้ครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ทำให้มันเกิดช่องโหว่อันใหญ่มีตาใครหยิบนึกจะเอาตาฮาลาลขึ้นป้ายขึ้นใส่ป้ายขึ้นมาก็ทำได้แล้วก็การตรวจสอบเนี่ยยากนะครับก็จริงๆแล้วคือเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องมาไม่ใช่แค่ปีนี้หรือเดือนนี้นะครับ ครับเรื่องของการให้เปิดฐานข้อมูลฮาลาลให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยมีการพูดกันมาไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวจากหลายๆหน่วยงานจากอะไรเนี่ยบอกว่าก็พูดกันมานานแล้วพูดกันมานานแล้วด้วยแล้วก็เคยมีการ
ณเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยหน่วยงานผู้ที่ดูแลหน่วยงานฮาลาลเนี่ยก็รับปากว่าจะให้ข้อมูลแต่สุดท้ายเนี่ยกี่สมัยเนี่ยก็ไม่มีการเข้าถึงอยู่ดีนะครับก็ในขณะที่มาเลเซียอย่างที่เราเคยพูดกันคุณฟัตตาใช้ SMS ได้เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับพิมพ์เลขคือส่งไม่ได้เปิดข้อมูลของตัวเองเดียวครับทำระบบแล้วก็ชวนคนอื่นมาเอาฐานข้อมูลในประเทศของคุณเนี่ยมาใส่ของเราได้แล้วใครทั่วโลกเนี่ยอยากได้ของฮาลาลเนี่ยมาที่ตรงนี้ครับแล้วเขาจะทะลุไปได้หมดเลยนี่คือกระโดดข้ามไปแล้วไม่ต้องถามว่าคนมาเลเนี่ยมีสิทธิ์รู้ไหมเขาจบไปแล้วเขาหมายถึงว่าคนทั่วโลกมีสิทธิ์รู้ของทุกคนครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับครับก็เป็นประเด็นเรื่องเดอะวัฟเฟิลนะครับก็เรื่องข่าวเก่าข่าวใหม่คราวนี้เป็นประเด็นหน้าร้อนพี่น้องมาจะถามเรื่องไอศกรีมนะครับแล้วก็ดังที่สุดดังมากเลยแล้วก็ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆครับนะก็คือสเวนเซ่นครับพี่น้องมุสลิมเคยกินกันมานานแล้วแล้วก็ยังกินกันอยู่ก็ประเด็นก็คือว่า1เนี่ยมันมี2ประเด็นคือฮาลาลหรือเปล่าครับกับบอยคอตหรือเปล่าอ่านะครับก็ประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเนี่ยฮาลาลหรือเปล่าเนี่ยครับก็มีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของรถรัมเรซินอะไรต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเนี่ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนแล้วเนี่ยว่าเขารับรองฮาลาลทั้งระบบครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาไม่เอาตาฮาลาลขึ้นมาแปะขึ้นมาแปะที่ร้านอาหารนะครับซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนมากๆคือจากดร.วินัยดารันเองครับที่ได้ชี้แจงในเฟซบุ๊กของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็สรุปเลยสเวนเซ่นเนี่ยฮาลาลครับทุกรถคือทั้งฮาวคิวเองของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแล้วก็ทางของสำนักงานของกิจการฮาลาลด้วยนะคือได้ฮาลาลใช่ครับก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยคือใบรับรองฮาลาลครับก็คือคำถามต่างๆเนี่ยว่ากินได้ไหมเนี่ยจบด้วยใบรับรองฮาลาลว่าหมดอายุปี59ครับเดือนมกราคมปี59ก็คือหมายถึงว่าเขาต่อทุกปีเขาได้มาหลายปีแล้วเขาต่อทุกปีเพราะฉะนั้นฮาลาลทั้งระบบเนี่ยก็หมายถึงว่าเข้าไปกินก็สั่งได้เลยอันนี้อันที่หนึ่งประเด็นนึงคือว่าจบละพี่น้องจะกินสบายใจประเด็นที่สองเนี่ยครับเรื่องบอยคอตครับบอยคอตหรือเปล่านะครับข้อมูลเก่าเนี่ยประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นของสหรัฐอเมริกาครับนะครับแต่เมื่อปี2006ประมาณ9ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับเป็นของแคนาดาแล้วเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเรื่องฮาลาลเนี่ยจบไปแล้วมีใบรับรองชัดเจนครับอันที่สองก็คือว่าเรื่องบอยคอตไม่บอยคอตเนี่ยเป็นของแคนาดาก็จบไปครับก็คือพี่น้องก็สามารถที่จะรับประทานได้แต่หมายถึงว่าก็เรื่องของบริโภคนิยมเรื่องของนิยมความหรูอะไรพี่น้องก็ดูแลลูกหลานนะครับรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราจะต้องควบคุมตัวเองครับเรื่องของการบริโภคอย่างเหมาะสมอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนลูกหลานกันแต่หมายถึงว่าเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยโอเคถ้าเรามีข้อมูลอย่างนี้ครับชัดเจนถือว่าเราทำหน้าที่แล้วแหละครับอาจจะมีความสุขในช่วงหน้าร้อนตามหลักการศาสนาเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนี้อย่างเดียวแต่หมายถึงว่าไอติมยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยที่มีเงื่อนไขแบบนี้ก็คือมีตาฮาลาลชัดเจนนะครับก็ทำได้นะครับครับเรื่องนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดทางดร.วินัยได้บอกเลยใช่ไหมบอกว่าพอมีการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยถามที่ตัวร้านเองว่าเอ๊ะทำไมคุณฮาลาลคุณก็ได้รับรองทั้งระบบแล้วทำไมไม่เอามาติดเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่มีคำตอบนะฮะใช่ครับก็คือบางทีเนี่ยเป็นนโยบายจากข้างบนว่าอาจจะเป็นรายละเอียดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่หมายถึงว่าถ้าพี่น้องอยากจะทานเนี่ยมันมีใบรับรองฮาลาลหมดแหละครับนะครับเพียงแต่เขาไม่ติดให้เราดูแค่นั้นเองซึ่งในกรณีนี้เชื่อมโยงไปกับเรื่องของผ้าแฟนพายของการบินไทยเนี่ยครับคือของสเวนเซ่นเนี่ยถ้ารับรองทั้งระบบเนี่ยแสดงว่าไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นมาไม่มีปัญหาก็จะเป็นฮาลาลครับแต่ประเด็นคือของพัฟแฟนพายเนี่ยเป็นของครัวการบินไทยเนี่ยมันมีทั้งของฮาลาลและของไม่ฮาลาลอันนี้รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ครับพอดีไม่มีภาพประกอบเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าฮาลาลแล้วก็ไม่ฮาลาลคราวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเคยมีตรงซีกของผลิตภัณฑ์ฮาลาลเคยมีโลโก้อยู่ครับแล้วพี่น้องที่ซื้อทานประจำเนี่ยเขาก็เห็นว่าสบายใจเพราะมันมีลายว่าอันนี้ฮาลาลนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้อยู่มันทานแล้วมันหายไปครับเ
ขาก็อีเมลไปถามที่บริษัทเนี่ยก็บอกว่ามันยังทะลานอยู่แต่ตาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เพราะเรื่องลิขสิทธิ์อะไร ก็ตามเนี่ยแต่ปัญหาคือมันคนละกรณีกันพัฟเฟนพายเนี่ยมีทั้งทะลานแล้วก็ทะลอมมีแฮมมีอะไรด้วยแต่ไอติมอ่ะมันคือถ้ารับรองก็รับรองทั้งระบบครับหมายถึงว่าความเสี่ยงเนี่ยอันนี้หมดไปเลยนะน่ะเนี่ยเขาสมมติว่าอันนี้จบไปละหมายถึงว่าเบเกอรี่ที่มีปนกันครับแล้วตาหายไปแล้วที่หน้าร้านตาไม่มีแล้วไอ้เนี่ยอันนี้ดูเสี่ยงมากกว่าเพราะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยถ้าผู้ประกอบการทำแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะไปเลือกอย่างอื่นมากกว่าเพราะว่าแค่ลงทุนเพื่อที่จะเอาตราโค้ดมาใส่เนี่ยครับซึ่งแน่นอนผลกำไรเขามากมายหมายถึงว่าเขาควรที่จะจริงใจกับเรามากกว่านี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าให้เราไปเลือกผิดเลือกถูกกันเองแล้วก็อย่างน้อยที่ฉลากมันควรจะมีอะไรบอกครับนะครับก็ถึงมันจะหรูยังไงก็อยากจะให้พี่น้องพิจารณาทางเลือกอื่นที่ชัดเจนกว่านะครับเหมือนกับร้านเบเกอรี่หลายร้านอย่างเช่น After You หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่พี่น้องมุสลิมไปทานเยอะทานกันเยอะเนี่ยคำถามคือมีฮาลาลหรือเปล่าไม่มีครับแต่ว่านิยมทานกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่รู้ครับแต่ประเด็นนี้คือว่ามันแน่นอนคือมุสลิมทานกันเยอะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทานกันเยอะแล้วมันจะฮาลาลครับนะครับเหมือนกับสมมติมีฟาสต์ฟู้ดชื่อดังยี่ห้อหนึ่งครับเขาเป็นขายเบอร์เกอร์ไก่ปรากฏว่าจังหวัดนึงในมุสลิมทานกันเยอะเลยแล้วก็เลยสรุปว่ามันฮาลาลนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามุสลิมกินกันเยอะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเบเกอรี่อาหารต่างๆเนี่ยก็ให้ระมัดระวังไว้แล้วก็จุดยืนของเราเนี่ยมีคุณค่าตามหลักศาสนาแน่นอนครับแล้วก็มีน้ำหนักกับผู้ประกอบการด้วยเดี๋ยวเราจะเล่าไปภูเก็ตเลยเดี๋ยวเราจะไปโยงไปที่ภูเก็ตช่วงเบรกที่2เนี่ยจุดยืนมีผลยังไงนะครับผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรากินแสดงจุดยืนเรากินเหมือนเดิมเขาไม่เป็นไรเขาไม่รู้สึกผู้ประกอบการไม่รู้สึกนะครับไม่ต้องแคร์อะไรไม่ต้องแคร์อะไรอยู่แล้วยอดขายไม่ขยับเลยยังเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาตาฮาลาลหายไปมุสลิมบอยคอตเลยมุสลิมไม่ทานมันมีอะไรขยับอ่ะยอดขายมันตกเขาต้องประชุมกันครับเขาต้องคุยกันว่าเออแล้วจะยังไงกันเนี่ยทำยังไงจะรอดทำไงถึงจะได้ส่วนแบ่งตลาดนี้กลับมาอันนี้ในมุมของคนค้าขายกำไรหายไปเขาต้องขยับแน่นอนครับบางทีเราคุยด้วยภาษาว่าเออสิทธิของเราหรือว่าเขาอาจจะไม่สนใจเขาจะไม่สนใจเราเรียกร้องสิทธิไปอะไรเขาค้าขายคือเขาสนใจกำไรแต่ถ้าสิทธิเขาหายไปนะกำไรเขาหายถ้ากำไรเขาหายไปเนี่ยเขาขยับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเบรกที่2เลยนะครับครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับซัมมิกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับครับกลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการฮาลาลโดยฮิมายะนะครับเรายังคงพูดคุยถึงข่าวสารนะครับวงการฮาลาลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มีข่าวเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับสมาชิกมูลนิธิมุสลิมสันติสาขาภูเก็ตเนี่ยนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของห้างสรรพสินค้าเล็กๆในภูเก็ตเนี่ยนะฮะที่เป็นที่นิยมเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของการนำมุสลิมไปขายอาหารที่มันไม่ฮาลาลเนี่ยนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปพูดคุยไปนะครับสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีข้อมูลที่อัปเดตแล้วเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณสุไลมานนะครับแต่ว่าระหว่างเราติดต่อเนี่ยนะครับก็ไปต่างประเทศกันก่อนไหมฮะนะครับได้ครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอติดต่อเนี่ยครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของข่าวนะครับก็เมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องข่าวประเทศโอเคนะครับสายติดต่อได้แล้วนะครับเชิญครับเชิญครับครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับครับครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นฮาลาลที่เราเคยได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับตอนนี้พี่น้องก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับครับแล้วก็ทางห้างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนนี้ก็เขาก็ได้ดำเนินการถูกต้องโดยที่มีคณะกรรมการทางจังหวัดนะครับมาตรวจสอบแล้วเขาก็ได้ยื่นความจำนงว่าจะขอเป็นมีฮาลาลโดยถูกต้องนะครับครับตอนนี้ก็ป้ายที่เขียนว่าอิสลามทานได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เลยนำออกไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้บางทีต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับว่าให้พิจารณาด้วย
าทำตรงไหนที่ไม่มีฮาร้านเนี่ยก็อย่าได้ไปซื้อจับจ่ายนะครับครับส่วนที่ห้องจำหน่ายไก่สดหรือว่าเนื้อสดนะครับครับก็มีฮาร้านเรียบร้อยพอดีว่ารูปภาพมีปัญหานิดหนึ่งก็ไม่ได้นำเสนอครับแล้วก็คงครั้งต่อไปเดี๋ยวจะทำดังเสนอกับทางทีมงานอีกครั้งหนึ่งครับผมครับบางสุเลมานครับรบกวนนิดนึงสำหรับพี่น้องบางท่านเนี่ยที่เพิ่งจะรับชมประเด็นนี้เป็นครั้งแรกนะครับบางสุเลมานช่วยเกริ่นย้อนนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเกิดประเด็นปัญหาอะไรขึ้นนะครับในเรื่องนี้ครับครับก็เมื่อครั้งก่อนตอนที่เรามีการตรวจสอบเสร็จแล้วก็มีการร้องเรียนนะครับถ้ามีการเขียนว่าอาหารเนี่ยยำต่างๆข้าวผัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีเขียนว่าอิสลามทานได้ครับพออิสลามทานได้เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีตาฮาร้านเป็นหักเขียนก็เป็นฮาร้านขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับเปียกปูนขึ้นมานะครับครับอันนี้มันทำให้เกิดความสับสนระหว่างพี่น้องมุสลิมครับนะครับแล้วก็ทางทีมยะเขาเลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการขอฮาร้านนะครับครับแล้วก็มีการตีสื่อออกมาทางที่ทางรายการเมชแนลนะครับครับแล้วก็ทางรายการของเรานะครับอันพอสื่อนี้ออกไปเสร็จนะฮะมันก็มีกระแสตอบรับที่พี่น้องก็ไปพิจารณาดูว่าเออมันจริงครับนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็เลยมีการเข้ามาตรวจสอบครับครับแล้วเราก็ได้ทำพร้อมกับเราทำเรื่องร้องเรียนไปด้วยนะฮะครับเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ทางห้างเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับถ้าบางทีอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนกับความเข้าใจทางหลักการอิสลามด้วยนะครับครับนั้นเรามันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจำจังหวัดแล้วก็ทางของเรานะครับทางหน่วยยิมยาครับผมบอันนี้ก็เลยการทำความเข้าใจกับทางพี่น้องพี่น้องก็เลยทางห้างนะครับก็เลยทำหนังสือนะครับแล้วก็ขอแบบฟอร์มเป็นฮาร้านโดยเรียบร้อยนะครับทางคณะกรรมการจังหวัดก็เข้ามาตรวจสอบก็เป็นผลปรากฏว่าในช่วงเวลาที่3-4เดือนได้มั้งครับนะประมาณ3-4เดือนใช่ครับ4เดือนได้ครับผมก็ฉะนั้นเราก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางที่ดีนะครับครับครับผมก็คือเรานำเสนอเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านใช่ครับผมครับตอนนี้เมษาแล้วจะขึ้นเมษาครับประมาณทางสงกรานต์พอดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังประชาชนนะฮะครับครับถ้ามุสลิมออกมามีจุดยืนแล้วก็เคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับครับคือสำคัญจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยครับตัวผู้บริโภคที่ตัวพี่น้องมุสลิมคือต้องห่วงใยเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะครับต้องจุดยืนอย่างที่คุณมูลาการว่าไปนะครับผมคิดว่าต่อไปชะลอครับเราจะทำเป็นศูนย์เป็นเว็บเพจนะครับให้มีการร้องเรียนมาทางผ่านเว็บเพจนะครับเพราะว่าอย่างกรณีที่ของทาง Facebook เนี่ยที่เราออกไปเนี่ยมีกระแสเยอะมากครับให้ตอบรับเป็นแสนเลยนะครับเข้ามาแล้วก็พี่น้องมันเป็นแรงที่ผลักดันอย่างหนึ่งแล้วก็ทางเรามีสื่อด้วยนะฮะมีสื่อทางทีวีด้วยนะครับครับอยากให้พี่น้องแจ้งมานะครับมีตรงไหนที่พี่น้องอย่างครับเครือข่ายก็สงสัยครับฮาร้านหรือไม่ฮาร้านยังไงแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ขอทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดูได้เลยครับผมครับครับถ้าในกรณีของพี่น้องที่เจอปัญหาในเขตภูเก็ตเขตอันดามันเนี่ยนะครับรบกวนขอเบอร์โทรแจ้งในแถบนั้นหน่อยครับครับผมข้อโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวผมเลยครับผม081ครับครับครับ270นะครับ1774ครับผมครับ081-270-1774ครับผมครับนะครับคุณสุไลมานนะอันดามันนะครับครับผมดูแลอยู่ฝั่งฝ่ายฮิมายะอยู่นะครับครับในเขตของกับไอ้ภูเก็ตนะครับครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คงจะมีอะไรก็จะดำเนินอะไรจะแจ้งทางรายการอีกทีหนึ่งแล้วกันครับครับครับยาซักรอไฟรอนครับครับครับสวัสดีครับครับการทำเวลานะครับถือเป็นหนึ่งในย่างก้าวที่ประสบความสำเร็จนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งที่พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราแจ้งในนามของหน่วยงานหรือแจ้งในนามของอะไรก็ตามเนี่ยเสียงมันไม่มีเสียงมันไม่ดังนะครับแต่วิธีการที่ฮิมาชะใช้หลายๆครั้งแล้วได้ผลก็คือว่าเอาออกสื่อแล้วก็ใช้เพจ Facebookอะไรก็ให้กระจายให้ทั่วๆเนี่ยให้คนรู้เยอะๆเนี่ยแล้วพอคนรู้เยอะคนไม่ไปซื้อเนี่ยเขารู้สึกแล้วเขาต้องเปลี่ยนครับนะครับก็อย่างที่บอกก่อนเบรกที่2เนี่ยคือว่าจุดยืนของท่านเนี่ยนอกจากมันมีผลบุญมีน้ำหนักในหลักการศาสนาแล้วเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยนะครับก็นี่กรณีหนึ่งกรณีที่ผ่านมาอย่างเช่นเรื่องของแต่ถ้าจะให้เครดิตก็คือว่า
หน่วยงานกรรมการสนามประจำจังหวัดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบต่อเร็วด้วยนะนะครับหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยมกราเนี่ยช่วงนั้นน่ะกรรมการอยู่เชียงใหม่ครับกรรมการจังหวัดภูเก็ตอยู่เชียงใหม่เราก็แจ้งไปตอนนั้นกรรมการไม่อยู่พอกลับมาปุ๊บลงพื้นที่ตรวจสอบก็มีรับเรื่องที่ฮิมายะแจ้งไปผ่านสาขามุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตเนี่ยครับแล้วก็รับเรื่องไปแล้วก็ไปตรวจสอบไปพูดคุยทำความเข้าใจทางห้างก็ปรับปรุงนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ฮาลาล 100% แต่ถึงว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีตัวเลือกที่ฮาลาลได้สบายใจมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้เกิดตอนนั้นนะหมายถึงว่าไม่ได้เกิดเดือนมกราคมมันเกิดมาก่อนนานนี้แล้วมันเกิดมานานแล้วนานแล้วด้วยหมายถึงว่าเมื่อเราหยิบคือปัญหามันเกิดมานานแล้วแต่มันถูกเปลี่ยนเมื่อไม่ใช่เพราะว่าฮิมายะบิดขึ้นมาแต่ว่าด้วยอนุมัติของร้อนเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยให้ความสนใจกับมันมากครับแล้วก็มีการพูดถึงกับมันมากใน Facebook เนี่ยมีคนดูประมาณหลักแสนครับนะครับแล้วก็ในทีวีช่องที่ในทีวีไทยอีกช่องทางนึงที่เราพูดคุยกันในรายการเนี่ยทั้งทีวีทั้ง Facebook เนี่ยมันประกอบกันเนี่ยแล้วก็เกิดแรงเปลี่ยนแปลงนะครับแรงเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำให้ทำในร้านก็เกิดผลขึ้นมาซึ่งอันนี้อันนึงแล้วก็มันมีประเด็นก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วง 4-5 ปี6ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยทุกปีหรือ2ปีเนี่ยเราจะเห็นว่ามี1กรณีเนี่ยที่มันเปลี่ยนด้วยพี่น้องช่วยๆกันครับนะครับโดยลำพังเนี่ยทีมงานฮิมายะเนี่ยพูดเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากครับแต่ว่าจากที่พี่น้องในพื้นที่นะครับโอเครู้แล้วว่ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยไม่ซื้อไม่อุดหนุนครับนะครับยอดขายเขาตกเขาก็ต้องปรับปรุงอันนี้ก็คือเป็นการรักษาสิทธิ์ของเราโดยที่เราไม่ได้ไปละเมิดใครครับเรามีสิทธิ์ที่จะไม่กินเพราะเราเห็นว่ามันมีปัญหาอือนะครับซึ่งผู้ประกอบการเค้าก็ทำมาหากินเค้าก็ต้องทำตามลูกค้าถ้าลูกค้ามีมุสลิมเยอะแล้วก็ไม่ทานเค้าก็ต้องปรับครับนะครับก็ทำในร้านนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่เราสร้างไว้ร่วมกันครับก็อยากเห็นเรื่องลักษณะคล้ายๆกันนี้นะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ครับในพื้นที่อื่นเองก็ตามนะครับที่ไปเจออาหารที่ไม่ฮาลาลนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับหรือจะเริ่มดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือถ้าอยากได้คำปรึกษานะครับก็สามารถติดต่อมาทางฮิมายะก็ได้นะครับเราก็จะมีข้อแนะนำให้แล้วก็พี่น้องไปลงพื้นที่นะครับพูดคุยกับเจ้าของกิจการนั้นๆเองหรืออาจจะมีทางด้านของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลงไปพูดคุยนะครับและถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวล้อพี่น้องได้รับผลบุญอย่างมากมายครับนะครับในอีกเรื่องนึงนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวต่างประเทศปิดท้ายนี่นะครับคุณคาตาร์อาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องทหารครับตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยการคัดเลือกบุคคลเนี่ยช่วงเกณฑ์เนี่ยน่าจะยังไม่จบวันที่11วันนี้เนี่ยของนนทบุรีวันสุดท้ายนะถ้าผมก็คือยังดำเนินการอยู่ส่วนใหญ่จะหมดแล้วแหละส่วนใหญ่จะจบภายในวันแสดงว่าลูกหลานมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะสมัครหรือว่าจะโดนใบแดงก็ตามเนี่ยเข้าเริ่มเป็นทหารแล้วจะเข้าเนี่ย1พฤษภาคม1พฤษภาหมายถึงว่ามีเวลาเตรียมตัว1เดือนหมายถึงว่า1พฤษภาแล้วก็นับไปประมาณปีหรือ2ปีนะครับที่เขาจะเข้าไปอยู่ในค่ายทหารเนี่ยซึ่งเป็นระบบปิดใช่เรื่องของการละหมาดเนี่ยดูแลกันเองครับเรื่องของอาหารการกินก็ดูแลกันเองครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองก็มีปัญหาเรื่องการละหมาดแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกในหลายๆกรณีเนี่ยเรื่องประเด็นปัญหาเรื่องหมูเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเรียกร้องกันแล้วเกิดผลเนี่ยเช่นเดียวกันเราไม่ต้องรอให้หน่วยงานมุสลิมเนี่ยเขามีนโยบายแล้วไปคุยกับอะไรเนี่ยเรารวมตัวกันได้ไหมเหมือนเราพูดคุยกันในชุมชนในอะไรต่างๆเนี่ยคุยกับอิหม่ามคุยกับผู้นำคุยกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่เรารู้จักเนี่ยไปขอคุยกับหน่วยงานที่พอเลือกจะคุยได้ไหมคืออีก 2-3 อาทิตย์เนี่ยลูกหลานเราจะเข้าจะเป็นทหารเต็มตัวแล้วแต่เรื่องความเป็นอยู่เนี่ยแน่นอนมีปัญหาคือถ้าเราสามารถทำแล้วให้มันเกิดอะไรสักอย่างระดับนโยบายได้เนี่ยนะฮะมันแต่สมมติว่าในความเป็นจริงคือมันไม่ได้ไม่มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายหรืออาจจะเราต้องดูแลตัวเองนะครับขั้นแรกเนี่ยให้ลูกหลานดูแลตัวเองก่อนบอกเขาว่าวิธีอธิบายยังไงครับแต่ว่าถ้าเราสามารถทำได้มากกว่านั้นเช่นมีค่ายทหารอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยที่เราพอที่จะยื่นจดหมายแล้วที่พอที่จะคุยกับ
รรมการอิสลามเพราะว่ากรรมการอิสลามจะเป็นหน่วยงานที่สามารถเข้าไปในค่ายทหารได้ครับเขาเป็นหน่วยงานด้านศาสนาครับนะครับซึ่งสามารถถ้าเกิดเราสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้นะครับทางใดทางหนึ่งแต่อย่าให้เราพยายามอย่างเต็มที่นะครับก็อย่าลืมลูกหลานของเรานะครับแล้วก็ทำไปที่ต่างประเทศนะทำไปที่ต่างประเทศนะครับครับก็เรื่องแรกนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก World Halal Summit นะครับก็คือเป็นการประชุมฮาลาลนานาชาติฮาลาลนานาชาตินะครับที่มาเลเซียเนี่ยนะครับเขาก็มีหลายๆการประชุมหลายๆหมวดวิทยาศาสตร์หมวดการศึกษาหมวดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมีหลายๆประเด็นที่เขาสรุปมาเป็นบทความเนี่ยนะครับซึ่งมีความหมายแล้วก็มีความสามารถมีประโยชน์ที่จะเอาไปพัฒนาต่อนะครับเช่นว่าหัวข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าความจำเป็นที่จะต้องมีผู้รู้ศาสนาที่เชี่ยวชาญเรื่องฮาลาลโดยตรงเฉพาะทางเฉพาะทางเลยครับหมายถึงว่าผู้รู้ศาสนาเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยไม่จะเป็นอาจารย์รุ่นอาวุโสหรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยมีมากมายครับแต่หมายถึงว่าในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มันต้องใช้ความรู้แบบสอดประสานกันหลายๆด้านเนี่ยต้องการผู้รู้ศาสนาเฉพาะทางมากมายยกตัวอย่างเช่นผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินอิสลามเนี่ยถ้าสมมติยกตัวอย่างในคุณฟัตตาเขาต้องรู้อะไรบ้างเขาต้องรู้กฎหมายเรื่องการเงินครับเขาต้องรู้เรื่องของระเบียบธนาคารรู้เรื่องอะไรต่างๆเรื่องระบบดอกเบี้ยโครงสร้างเศรษฐกิจโลกคือมันรู้เฉพาะของเราไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยการจะออกฟัตวาหรือการจะชี้ขาดอะไรต่างๆในเรื่องที่มันเชื่อมโยงหลายๆด้านเนี่ยก็ต้องเข้าใจครับถ้าเป็นหมายถึงว่าก็ต้องมีผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินอิสลามเขาในการประชุมเนี่ยเขาบอกว่าผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินอิสลามเนี่ยพอมีระดับโลกเนี่ยแต่เรื่องอาหารฮาลาลเนี่ยหมายถึงว่าที่จะเข้าใจเรื่องระบบการผลิตครับเรื่องของระบบการขนส่งคุยกันได้ภาษาเดียวกับโรงงานครับว่าเนี่ยระบบการขนส่งคนปรับตรงนี้ระบบการผลิตปรับตรงนี้เรื่องของวัตถุดิบเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเราขาดนะครับอันนี้เขาพูดคุยกันระดับโลกนะระดับโลกบอกว่าอยากจะให้มีผู้รู้เนี่ยเป็นมีการพัฒนาผู้รู้เนี่ยพัฒนาตนเองเนี่ยไปสู่ความรู้เฉพาะทางแบบนี้ครับเหมือนที่เขาเปรียบเทียบกับการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยมีเรื่องของอิสลามิกไฟแนนซ์เนี่ยการเงินเรื่องของธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยไปไกลเหมือนกันถ้าเทียบกับเรื่องฮาลาลเนี่ยครับผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องการตลาดโดยเฉพาะเนี่ยมีเริ่มมีแล้วครับแต่ผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องฮาลาลเนี่ยไม่ค่อยมีอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าจะพาท่านผู้รู้ท่านเนี้ยท่านนึงเนี่ยไปตรวจเรื่องฮาลาลเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาอยากให้มีผู้รู้ที่พร้อมเลยคือเข้าไปไม่ต้องอธิบายแล้วว่าของเรามีมาตรฐานแบบนี้เวลาผลิตผ่านกระบวนการ1 2 3 4มีส่วนผสมอย่างนี้เห็นภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารครับแล้วก็รู้ว่าโอเคเนี่ยอาจจะไม่ต้องลึกมากแต่หมายถึงว่าเข้าใจในศัพท์ต่างๆในเทคนิคหรือแนวโน้มปัญหาต่างๆแล้วก็รู้ข้อจำกัดในเชิงปฏิบัติว่าอันนี้ทำยังไงแต่แก้ปัญหาได้ยังไงครับซึ่งเราอยากจะให้มีผู้รู้ซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้หลายๆสาขามารวมกันนะครับหมายถึงว่าแน่นอนท่านผู้รู้ท่านนี้ที่จะรู้เรื่องฮาลาลเนี่ยต้องรู้เรื่องศาสนาอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าก็ต้องรู้เรื่องของการขนส่งเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มีการพัฒนานี่คือประเด็นนึงนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มีการเรียนการสอนอยากให้มีหลักสูตรการอบรมเนี่ยเรื่องฮาลาลให้มากขึ้นนะครับครับเขาบอกว่าเทียบกับเรื่องของอิสลามิกไฟแนนซ์เหมือนกันเรื่องการเงินการธนาคารอิสลามเนี่ยระดับโลกเนี่ยมีมากมายครับแล้วที่แปลกก็คือว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่อ่ะไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่านักเรียนนักศึกษามุสลิมเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้หมดแล้วคนอื่นเนี่ยเขาไม่เรียนคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีดอกเบี้ยมันจะอยู่ยังไงระบบเนี่ยเขาก็ไม่เรียนมุสลิมไม่คิดว่าฉันน่ะรู้หมดแล้วก็เลยกลายเป็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยที่โรงเรียนวิชาแบบนี้ก็จะเป็นนักศึกษาต่างศาสนาครับเขาบอกว่าเหมือนกันเช่นเดียวกันกับเรื่องฮาลาลเนี่ยอยากให้มีวิชาเรื่องฮาลาลหรือว่าสาขาวิชาต่างๆเนี่ยที่จะให้คนรู้ว่ามันตอนนี้คือว่า
ทุกคนจะรู้เรื่องการกระบวนการผลิตครับคนที่เรียนเรื่องอาหารเรื่องโรงงานมาก็รู้ใช่พอมาคุยเรื่องฮาลาลก็โอเคอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ อยากให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแต่แรกเลยเช่นว่าคือใครที่เรียนฟู้ดไซด์จะมีความรู้เรื่องฮาลาลเข้าไปทันทีใส่เข้าไปในเนื้อแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามใช่ครับครับเขาบอกว่าก็อยากให้เช่นเดียวกันกับที่มันเกิดกับการเงินการธนาคารอิสลามเนี่ยอย่าให้หลักสูตรฮาลาลเนี่ยทุกคนเรียนได้หมดนั่นแล้วที่สำคัญนั่นคือว่าสายการผลิตอาหารระดับโลกเนี่ยในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเนี่ยต่างศาสนาทั้งนั้นส่วนใหญ่ใช่เราเป็นประชาชาติที่ซื้ออาหารจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมมากมายมหาศาลนะครับถ้าเกิดว่าหลักสูตรแบบนี้เนี่ยแล้วคนต่างศาสนาเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาผลิตอย่างเข้าใจมากขึ้นเนี่ยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งใช่เราไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยแล้วครับบางทีเนี่ยโอเคเนี่ยเขาตั้งใจจะตุกติกจริงแต่บางทีเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าเขาไม่รู้ว่าโอเคแล้วอะไรบ้างที่เป็นส่วนผสมเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรหัสพวกนี้มันอะไรบ้างหมายถึงว่าเขาแค่รู้ว่ามุสลิมไม่กินหมูครับแต่เขาไม่รู้ว่าส่วนผสมต่างๆที่ไม่ใช่หมูโดยตรงเนี่ยอันไหนที่มีปัญหากับมุสลิมอันไหนมีฟัตวาว่าโอเคหรือมีทัศนะที่ต่างกันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเป็นความรู้ที่เปิดกว้างถ้าเขามีฐานความรู้เลยเนี่ยครับเขาก็จะสามารถตั้งระบบกระบวนการผลิตได้เขาเรียกว่าใกล้เคียงกับความฮาลาลเนี่ยอย่างน้อยก็มากกว่า 90% ขึ้นไปแหละครับและหลายๆคำถามที่มันท้าทายระบบการผลิตในปัจจุบันเนี่ยครับหมายถึงว่าเช่นว่าที่เราเคยคุยเรื่องว่าไก่เนี่ยปัญหาของมันเนี่ยนอกจากว่าความเสี่ยงที่ว่ามันถ้าไฟมันแรงไปเนี่ยช็อตและตายเนี่ยที่ถูกยกเลิกฮาลาลไปที่กระบี่เนี่ยครับนอกจากนั้นมันมีความทรมานอีกคำถามที่ท้าทายวงการอาหารนี่คือว่าเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยโดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิตได้ไหมจะทำยังไงให้เชื่อแล้วไม่ทรมานหมายถึงว่าแต่ว่าทันในกระบวนการผลิตหรือว่าอาจจะอยู่ตรงกลางเช่นว่าเชื่อด้วยมือปกติเนี่ยความเร็วเท่านี้อาใช้ช็อตเนี่ยแบบนี้อยู่ตรงกลางคือเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยมีใครพัฒนาได้ไหมซึ่งแน่นอนเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่มุสลิมเท่านั้นที่จะคิดได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าความรู้เรื่องฮาลาลเนี่ยมันถูกกระจายไปทั่วเนี่ยคนอื่นใครก็พัฒนาได้โอเคเรื่องหลักการฮาลาลเนี่ยผมรู้คนนี้เป็นต่างศาสนาเขารู้โอเคงั้นผมประยุกต์เนี่ยผมเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรเนี่ยผมผลิตที่แบบว่ามันจับล็อกได้ไหมแล้วก็เชื่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้ตายอยู่แค่นี้หมายถึงว่าความรู้เรื่องการผลิตเนี่ยอีก5ปี10ปีมันพัฒนาไปอีกครับหมายถึงว่าตอนนี้อาจจะมีวิธีการทำให้สรุปแบบนี้ต่อไปอาจจะมีอะไรใหม่ๆครับซึ่งการคิดค้นอะไรใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้จำกัดอยู่ที่มุสลิมอย่างเดียวครับเราร่วมมือกันได้แต่ว่าเขาจำเป็นจะต้องมีความรู้โครงสร้างพื้นฐานก่อนว่าไม่งั้นเขาไม่สามารถต่อยอดการกระบวนการผลิตให้มันอัปเดตไปมากกว่านี้ได้คือหมายถึงว่าเขาต้องเข้าใจว่าหลักการศาสนาเรื่องของฮาลาลเนี่ยมันไปอยู่ในกระบวนการผลิตตรงไหนบ้างอะไรยังไงพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ช่วยกันพัฒนามองเกมขาดแล้วครับคือดีที่สุดเนี่ยเราผลิตเองเราเข้าใจเองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราผลิตเองได้ไม่หมดเราผลิตเองได้น้อยแล้วเราความก้าวทันเทคโนโลยีของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่เยอะนะครับเพราะนั้นในเมื่อเพื่อนต่างศาสนาผลิตให้ทำไมไม่ทำให้เขาเข้าใจเยอะๆเราจะได้พัฒนาร่วมกันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาอันนี้ก็เป็นข้อเสนอก็ฮาลาลก็ในรายจริงๆในละเอียดของการพูดคุยเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างมาเขาบอกว่าบางมหาวิทยาลัยของมาเลเซียเนี่ยก็มีเรื่องของคอร์สเรื่องของอาหารฮาลาลครับแล้วก็คอร์สพื้นฐานคอร์สพัฒนาไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับบ้านเราก็มีสุริยศาสตร์ฮาลาลเนี่ยก็มีวิชาเรื่องฮาลาลเหมือนกันครับคณะเทคโนโลยีอาหารเนี่ยหมายถึงว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรหรือคณะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้เนี่ยก็มีวิชาสอนเรื่องฮาลาลเหมือนกันแต่หมายถึงว่ามันเป็นวิชาหนึ่งในหลายในวิชาอื่นๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราควรที่จะมีเป็นสาขาวิชาเป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นวิชาเลือกก็ได้ให้หลายๆคนรู้ครับเพราะอย่างที่บอกคือยิ่งคนรู้น้อยเนี่ยปัญหามันยิ่งเยอะเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจก็จะเป็นปัญหาย้อนกลับมาถึงทุกเรื่องอย่างเนี่ยเรื่องของกระบวนการทั่วไปที่เราได้คุยกันในสมมติว่าในค่ายทหารที่ได้คุยไปว่ามันมีนโยบายเสร็จเขาจากเบื้องบนผู้ใต้บังคับบัญชาก็รับนโยบายมาเรื่อยๆพอมาถึงชุดปฏิบัติงานเนี่ย
รับนโยบายแต่ขาดความเข้าใจเขาก็เลยทำตอบรับนโยบายตามความเข้าใจที่เขามีซึ่งถ้ามันมีหลักสูตรแบบนี้เนี่ยคือทุกคนพอจะรู้เรื่องพื้นฐานเนี่ยพอรับนโยบายมามันมองภาพออกว่าอ๋อนโยบายนี้เขาต้องการแบบนี้นะไม่ใช่แค่ว่าหมูไก่เหมือนกับเวลาเราจะเอาเจ้าหน้าที่จากต่างถิ่นไปอยู่ในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยมันต้องมีการอบรมหรือการทำความเข้าใจการให้นโยบายกว้างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่เก็ตครับเพราะนั้นก็คือสมมุติว่าหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องอาหา รหรือว่าสมมุติว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดประชุมนานาชาติซึ่งมันมีสโลแกนมีการรณรงค์คำถามคือเรามีบุคลากรที่เข้าใจเรื่องฮาลาลแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมันอาจจะไม่เยอะไม่กี่คนหรอกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องไม่กี่คนแต่หมายว่าถ้าเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันเป็นกระดูกสันหลังเลยที่จะกระจายไปทั่วหน่วยงานราชการค่ายทหารเรือนจำอะไรต่างๆเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยนโยบายมีอยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติรายละเอียดการปฏิบัติต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งเรื่องของความเข้าใจเนี่ยในทุกๆด้านเลยเรื่องอาหารด้วยแล้วก็เรื่องของสิทธิด้านอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นการตระหนักร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมาพูดคุยกันนะครับซึ่งมีหลายๆประเด็นอาจจะวันนี้อาจจะได้ไม่กี่ประเด็นนี่นะครับแล้วก็ประเด็นทิ้งท้ายสุดท้ายนี่นะครับก็ประเด็นที่3ในการประชุมเดียวกันก็คือ World Halal Summit เนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยควรที่จะเอาตามาตรฐานฮาลาลเนี่ยสอดให้สอดคล้องกันได้แล้วครับหมายถึงว่ามันอาจจะมีการพูดคุยกันอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของการตีความศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ประเด็นคือถ้าเราไม่รวมกันให้ได้สักทีนึงเนี่ยเราสูญเสียโอกาสมากมายอันนี้คือมีความมองถึงความเป็นมาตรฐานครับความมั่นคงเหมือนกับมันมีกระแสการรวมตัวเครือข่ายฮาลาลทั่วโลกของที่อื่นในกลุ่มนี้ในกลุ่มนั้นอะไรก็ว่าไปแต่อาเซียนเองเนี่ยยังรวมกันไม่ได้ใช่ครับแต่หมายถึงว่าเช่นมาตรฐานมาเลย์อาจจะเป็นแบบนึงมาตรฐานไทยแบบนึงสิงคโปร์แบบนึงครับหาจุดร่วมกันได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่เราร่วมกันแล้วก็เป็นเครือข่ายเป็นอะไรกันได้แค่ไหนนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามีการประชุมมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นภาพใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นอาจจะเห็นแต่น้อยนะครับแต่คืออยากจะให้เกิดความร่วมมือให้มากกว่านี้ครับนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของเนี่ยแหละเหมือนกับว่ามีการกังวลหรือว่ามีการมุ่งไปที่ความต่างจนขาดการเชื่อมโยงจริงๆเนี่ยอาจจะมีแต่ละประเทศอาจจะมีเรื่องของการตีความทางฟิกทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันซึ่งประเด็นที่เห็นตรงกันเนี่ยน่าจะเยอะกว่าก็มีครับมีประเด็นที่เห็นตรงกันเยอะกว่าเพียงแต่ว่าก็มีการเรียกร้องว่าเออเราอยู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยมารวมตัวกันได้ไหมนะครับก็เฝ้าดูกันว่าจะมีอะไรขับเคลื่อนนะครับซึ่ง อย่างที่บอกก็คือในกระแสระดับโลกในกระแสระดับภูมิภาคแล้วก็ในกระแสประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ขยับกันมากพอสมควรนะครับเราก็อยากจะเห็นอะไรในบ้านเราที่เป็นสิ่งดีๆเหมือนกันครับว่ามีกระแสอะไรที่มันเป็นเชิงยุทธศาสตร์เชิงทิศทางนะครับไม่ต้องรอให้หน่วยงานไม่ต้องรอให้รัฐบาลแต่งตั้งหน่วยงานเจ้าภาพมาครับหน่วยงานศาสนาเราก็ทำได้เลยเช่นว่าประกาศว่าจะปรับปรุงอะไรหรือว่าจะแก้ปัญหาอะไรจะเสนออะไรจะเพราะท่านเป็นคนที่ออกหมายถึงว่าปรับปรุงระเบียบเรื่องนี้เรื่องนั้นเพราะมันช่องโหว่เยอะครับท่านเป็นคนที่เป็นเจ้าของมาตรฐานแล้วท่านเป็นคนที่ประกาศใช้แล้วท่านก็เป็นคนที่จะปลดหรือไม่ปลดใครก็ได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าเรามีความจริงใจในการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องอ้างถึงหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเรื่องงบประมาณบางอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยฟรีคือท่านทำงานอยู่แล้วเนี่ยแค่ท่านปรับวิธีคิดนิดนึงเนี่ยท่านก็ทำให้มันดีขึ้นได้แล้วก็คนที่ได้รับประโยชน์คือมุสลิม 6-7 ล้านคนมากมายนะครับรวมถึงมุสลิมในต่างประเทศที่จะทานอาหารของประเทศไทยด้วยนะครับก็อยากจะให้คุณฟัตตาสรุปทิ้งท้ายในวันนี้ด้วยครับครับผมก็อยากจะเน้นแล้วกันนะครับนิดหนึ่งเรื่องของอาหารการกินของลูกหลานของเรานะครับที่กำลังจะเข้าไปรับราชการทหารนะครับอาจจะเป็นในผลัดแรกเนี่ยก็จะเป็น1พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับหรือผลัด2ในเดือนพฤศจิกายนแล้วถ้าเป็นฐานเดือนเนี่ยก็ทุกๆ3เดือนเนี่ยนะครับไล่ไปเนี่ยก็ส่วนมากน่าจะเป็นปัญหานะครับเรื่องของอาหารการกิน
การละหมาดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการกินเนี่ยก็เราคงต้องมาปรับความเข้าใจกับลูกหลานเราใหม่อีกครั้งนึงนะครับว่าเรากินอะไรได้ไม่ได้ใช่เพียงไก่หรือเปล่าที่มุสลิมกินแล้วไม่กินหมูแค่นั้นหรือเปล่าหรือไก่จะต้องเป็นไก่ยังไงเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็บางทีเขาอาจจะเข้าใจแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นการทบทวนกระบวนความคิดเขาอีกครั้งหนึ่งเผื่อเวลาเขาถูกถามเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องถูกถามนะครับไม่จากผู้บังคับบัญชาก็ต้องมาจากเพื่อนร่วมรุ่นของทหารนะครับว่าเอ้ยบังตกลงกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีการเข้ามาพูดคุยทบทวนกันก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในค่ายเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิดการปรับกระบวนความคิดนะครับแล้วจะทำให้เขาเนี่ยสามารถมีประโยคคำตอบที่จะสามารถนำไปใช้นำเสนอกับเพื่อนได้นำเสนอกับผู้บังคับบัญชาได้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เตรียมตัวเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันย่อมดีกว่าไปคิดข้างในนะเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีแรงกดดันสูงแล้วก็จะไม่ค่อยมีโอกาสให้เราได้คิดอะไรดีๆฉะนั้นก็เตรียมคำพูดดีๆเอาไว้นะครับแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆนะครับให้ช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองลูกหลานของเรานะครับครับวันนี้เราทั้งสองคนก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งในวันเสาร์หน้านะครับฮาลาลโดยฮิมายะห์ 13:20 น.เป็นต้นไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์